คะมีหนุ่มเมียนมาคนนึงเป็นหนุ่มแรงงานชาวเมียนมาที่ติดมากับเรือประมงแล้วเรือเนี่ยเขามาแวะจอดอยู่ตรงสมุทรสงครามเติมน้ำแข็งปรากฏว่าพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่ได้เสพยาบ้ามา2วันคลั่งหนักขาดยาเขาเรียกลงแดงไหมแล้วยาบ้าไม่ได้เหล้านะกินเหล้าแทนแล้วก็เลยนี่เลยเนี่ยถือมีดปังตอมายืนรำอยู่ตรงท่าเรือเนี่ยกวัดแกว่งไปมาอย่างอาจหารไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยนะคะยกเว้นเพื่อนร่วมชาติตัวเองที่ทำงานอยู่ในตลาดตรงนี้ช่วยตำรวจจับให้ดูสภาพตอนโดนรุมจับค่ะวางลงวางลงอย่าเข้ามานั่งลงให้นั่งลงนี่นะพ่อหนุ่มเอ้ยเมาเมาค่ะชื่อน่ารักใช่ไหมเมาเมาอายุ37ปีนะคะลงจากเรือมาพร้อมมีดปังตอทำครัวยาว6นิ้วรำกวัดแกว่งไปมาพูดจาไม่รู้เรื่องยักย้ายสายคอตำรวจบอกให้หยุดก็ไม่หยุดเหมือนพูดอะไรไม่เข้าหูสักอย่างเดียว คนงานในโรงน้ำแข็งตรงท่าเรือตรงนี้กลัวกันไปหมดแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ถือตัวเหล็กง่ามาค่ะรอจังหวะจะเข้าไปคุมตัวเมาเมาเพราะว่าเขาถือมีดอยู่ปรากฏว่ากลุ่มแรงงานเพื่อนร่วมชาติในพื้นที่ในโรงน้ำแข็งอะค่ะอาศัยจังหวะที่เมาๆเผลอวิ่งเขาชาร์จซะก่อนเลยไม่รอตำรวจแล้วชาร์จเลยล็อกคอคนเข้าไปล็อกคออีกคนนึงเข้าไปปลดมีดอีกคนนึงเตะอีกคนนึงกระทืบคือดูไม่ยากมากเลยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเมาแล้วรำอย่างเดียวไม่ได้คลั่งแบบเหมือนไปไล่ฟันคนแบบนี้ไงแต่ตำรวจอะเขามีขั้นตอนปฏิบัติการไงเขาเอาความปลอดภัยเป็นหลักไว้ก่อนใช่ไหมคะกระเกียกล่อมอะไรกันก็ว่ากันไปแต่ปรากฏว่าอาศัยเพื่อนร่วมชาติและแรงงานชาวเมียนมาเหมือนกันตะคุบตัวเอาไว้ให้แม้ว่าเมาๆจะสะบักสะบอมไปหน่อยนะคะครับจากนั้นก็ให้ล่ามแปลภาษาช่วยสอบปากคำขนาดมีล่ามแล้วนะไม่รู้เรื่องเลยเนื่องมาจากว่าเมาๆก็คือพูดจาวกวนไปหมดเลยจับใจความได้แค่ว่านี่แหละค่ะเป็นแรงงานในเรือประมงนั่งดื่มสุราอยู่บนเรือจนกระทั่งเรือแวะมาเติมน้ำแข็งก็เลยขึ้นฝั่งมาเมาอารวาสเขาอ้างบอกว่าเขาไม่ได้เสพยาบ้ามาตั้ง2วันแล้วนะที่เขาอารวาสนี่แค่ดื่มเหล้าอย่างเดียวเท่านั้นแต่นี่ไม่ว่ายังไงก็ตามก็โดนคุมตัวไปที่สพเมืองสมุทรสงครามนะคะแล้วตรวจปัสสาวะสีม่วงด้วยไม่รอดก็แจ้งข้อหานะคะเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยครับส่วนที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นเนี่ยที่เวียงแหงนะครับมีเหตุการณ์ที่ทางตำรวจรับแจ้งมาจากญาติของคนก่อเหตุบอกว่าเมาคลั่งยาอาละวาดแล้วไล่ทำร้ายคนเลยอันนี้คือไล่ทำร้ายนะฮะชื่อในหลวงนะครับอายุ55ปีนะครับคุณผู้ชมฮะตำรวจเลยมีการนำกำลังไปจับกุมในหลวงคนนี้นะครับปรากฏว่ารองสารวัตรปราบปรามซึ่งก็คือร้อยตำรวจตรีนิรันเนี่ยขณะกำลังเข้าไประงับเหตุปรากฏว่าเจอนายหลวงคนนี้เอาอาวุธมีดฟันครับพุ่งเข้าฟันรองสารวัตรนิรันดร์ท่านนี้เข้าหน้าแล้วก็แผ่นหลังเต็มๆท่านเลือดอาบเลยนะครับเลยจำเป็นต้องใช้อาวุธปืนยิงสกัดเข้าไปที่บริเวณขาของนายหลวงคนนี้จนสามารถจับกลุ่มได้นี่คือสภาพรองสารวัตรนะฮะนี่ท่านนิรันดร์คือบาดเจ็บเอาจริงคือเราเบลอไว้นะฮะแผลนี่โดนฟันกลางหน้าเลยทีเดียวเบื้องต้นหลังจากคุมตัวนายหลวงคนนี้ได้นะครับคนก่อเหตุเนี่ยตรวจค้นเจอยาบ้า25เม็ดนะครับญาติแจ้งบอกถ้าตำรวจไม่มาช่วยเนี่ยมันฟันคนในบ้านตายแน่ๆแต่ปรากฏมันไปฟันตำรวจแทนนะครับอ่ะตอนนี้ตำรวจคุมตัวได้แล้วแจ้งข้อหาแล้วนะครับส่วนทางรองสารวัตรท่านนี้เนี่ยก็ต้องเอาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับโดนฟันไป2แผลชะกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมมีเรื่องของติต่างค่ะติต่างเป็นหนุ่มกะเหรี่ยงหนุ่มใหญ่แล้วอายุ51ปีนะคะพูดไทยไม่ได้เลยมาทำงานอยู่ตรงซอยสีด่านที่สมุทรปราการปรากฏว่าติต่างคนนี้ถูกหนุ่มไทยรุ่นลูกอายุ25ชื่อกาฟิลเอาเก้าอี้ฟาดฟาดจนเจ็บเลยนะคะแล้วงงไปหมดว่าอยู่ๆเอาเก้าอี้มาฟาดเขาทำไมซอยสีด่าน3นะคะสำโรงเหนือสมุทรปราการเนี่ยติต่างคือเขาเหมือนกับว่าตอนที่โดนฟาด
พูดไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยอ่ะครับเขาพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเมาอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าหน้าผากแตกอ่ะเลือดอาบหน้าเลยนะคะไม่มีเอกสารอะไรใดๆติดตัวด้วยผู้ก่อเหตุที่เป็นชาวไทยคือจันดาคำเปลวหรือกาฟิลค่ะอายุ25หนีหายไปเรียบร้อยเหลือแต่พ่อของกาฟิลพ่อบอกว่าโอ้ยลูกชายมันไม่ทำงานทำการวันๆเสพแต่ยาบ้าจนเพี้ยนไปละพอขาดยาก็ชอบหาเรื่องคนอื่นไปทั่วแม้แต่ผมเนี่ยเป็นพ่อมันอ่ะมันยังมาหาเรื่องพานผมอยู่บ่อยๆเลยแล้วตัวพ่อเองเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่ในห้องกาฟิลลูกชายนะก็เดินไปหาเรื่องติต่างชาวกะเหรี่ยงคนเนี้ยบอกไปแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับเขาก็ไม่ฟังเอาเก้าอี้ไปฟาดเขาทั้งที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันแท้ๆนะคะแล้วเนี่ยลูกชายก็หนีไปเรียบร้อยละทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราน้องเอ๊ะภาพิมลเนี่ยได้สัมภาษณ์ติต่างนะคะซึ่งจริงๆติต่างพูดไทยไม่ได้นะแต่ว่าก็มีคนช่วยแปลให้อย่างเงี้ยนะเขาก็บอกอย่างนี้บอกว่าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกาฟิลมาก่อนเลยแค่อยู่ห้องพักใกล้ๆกันในที่พักของโรงงานเท่านั้นเองก็คงจะหลอนอะไรก็ไม่รู้มาตีหัวเขาอะนะฮะเออเป็นไปได้นะคะทีนี้แล้วล่าสุดกาฟิลหายไปไหนแล้วนะคะเอาเก้าอี้ฟาดหัวชาวกะเหรี่ยงแล้วหายไปเลยเนี่ยลงพื้นที่สำรวจการสดจากที่จริงค่ะอย่างเดียวเชิญอยู่ที่สีดานสมุทรปราการแล้วเชิญค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาอัปเดตสั้นๆนะครับตอนนี้ยังไร้ร่องรอยของเจ้ากาฟิลนะฮะว่าหลบซ่อนตัวไปไหนแต่ชาวบ้านแถวนี้เขาแอบกระซิบมาว่าเดี๋ยวกาฟิลเนี่ยมักจะเข้ามาที่พักเนี่ยมาหาพ่อเนี่ยตอนเวลากลางคืนนะฮะเวลาที่มีการก่อเหตุแบบนี้เป็นประจำใช่ครับก่อเหตุแบบนี้เป็นประจำนะครับอันนี้คือชาวบ้านหลายคนเนี่ยเขาก็ยืนยันเพราะว่าเวลาที่เมายามาเนี่ยก็จะมาอาละวาดคุ้มคลั่งต่างๆนานานะครับระยะหลังเนี่ยก็จะหนักหน่อยเพราะว่าขาดยาเนี่ยแหละฮะลงพื้นที่มาตรวจสอบหน่อยเพราะว่าด้านหลังเราเนี่ยคือจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ของโรงงานนะฮะเมื่อช่วงเช้าทางด้านของคุณเอภาพิมลเนี่ยไปคุยกับคุณติต่างเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคือได้รับบาดเจ็บแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าทำเขาทำไมมีหนำซ้ำหลังจากนี้เนี่ยผู้ชมก็เขาบอกว่าก็กลัวเหมือนกันเวลาทำงานเนี่ยตัวเองจะเป็นอันตรายจากกาฟิลถ้าหลอนยาเมื่อไหร่ก็ต้องระแวงเมื่อนั้นแหละครับทีนี้เดี๋ยวมาคุยกับชาวบ้านละแวกนี้เขามีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะสั้นๆนะครับเดี๋ยวกับป้าต้อยป้าต้อยเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยสั้นๆก็คือกาฟิลเนี่ยฮะเห็นคนแถวนี้บอกว่าก็เจอก็ทำแบบนี้ประจำเหรอฮะประจำจ้ะเออยังไงครับเขาก็เป็นเขาก็พฤติกรรมเขาอย่างนี้มานานแล้วเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับใช่อยู่ในโรงงานเนี่ยเวลาเขาเมายาหรือเมาเหล้ามาเขาก็จะทำร้ายอย่างนี้เหรอฮะใช่เขาเป็นอย่างนี้เมาเหล้าเมาอะไรมาเขาก็จะเป็นจับตัวตำรวจจับตัวไปยังไงฮะก็ปล่อยมาเหรอใช่บางทีเขาก็จับได้บางทีเขาจับไม่ได้แบบนี้ประจำชาวบ้านแถวนี้เขาก็ระแวงอ่ะไหนๆคนในพื้นที่อยากให้ฝากตำรวจไหมฮะกับเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่ามันก็อยู่กันลำบากนี่แหละครับใช่ก็อยากฝากให้มาปราบไงปราบตรงนี้ซะทีให้ปราบซะมันคือว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนไงคนขี่รถไปมาเนี่ยอันนี้ก็พวกวัยรุ่นด้วยกันวัยรุ่นที่นี่ก็เยอะเพื่อลูกหลานจะอันตรายเนี่ยน่าจะมาปราบซะครับใช่ไหมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณฮะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่มาให้ข้อมูลนะฮะสั้นๆกับเราเนี่ยแหละครับส่วนเรื่องของคดีความตอนนี้เห็นว่าตำรวจสภ.สำโรงเหนือเนี่ยอยู่ระหว่างการติดตามตัวเจ้ากาฟิลนะครับว่าตอนนี้กบดานอยู่ที่ไหนนะครับเพื่อที่จะมาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยยืนยันว่าอยากจะให้เอาตัวเนี่ยไปบำบัดไกลๆเพราะว่าถ้าไม่หายเนี่ยคนแถวนี้ก็อันตรายเนี่ยแหละฮะช่วงนี้เดี๋ยวกลับไปที่สถานีครับขอบคุณคุณชินด้วยนะคะครับ